ของข่าวเช้าวันหยุดนะคะมาติดตามผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้เลยใช่แล้วค่ะอัปเดตกันนิดนึงนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะผู้ชมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรี2017รอบคัดเลือกค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่14ของโลกอยู่ในกลุ่ม C ค่ะพบกับญี่ปุ่นอันดับ6โลกนะคะต้องบอกว่าต้องชื่นชมสำหรับผลงานที่เพิ่งจบไปเนี่ยไทยสามารถทำได้ดีพอสมควรเลยสู้ไม่ถอยแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือต้านไม่อยู่แต่ก็มีช่วงที่เครื่องก็ค่อนข้างที่จะร้อนเริ่มมีความมั่นใจนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเขาอันดับ6นะเราแพ้ญี่ปุ่นไป2-3 เซตก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะด้วยคะแนน19-25 25-18 14-25 25-22แล้วก็9-15นะคะนี่คือผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะของเราก็เลือดเก่าผสมเลือดใหม่นะคะก็ให้เวลาในการที่จะทำความเข้าใจคุ้นเคยกลมกลืนกันไปก็มีช่วงที่สูสีนะคะก็สุดยอดแล้วคืนนี้นะคะตอน 4:20 น.ค่ะเนเธอร์แลนด์พบกับไทยร่วมกันลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่อง3 HD ช่อง33คืนนี้ 4:20 น.ค่ะโอ้ไม่ถึง24 ชั่วโมงนี่แข่ง2 แมตช์เลยนะสู้ๆค่ะ